หน้าพระเอกของเรื่องอย่างเป้อารักษ์ค่ะที่ช่วงนี้ทั้งงานภาพยนตร์และงานละครเนี่ยเข้ามารวมจนชาวเน็ตตั้งฉายานะคะให้เป็นพระเอกโลโก้ของภาพยนตร์ค่ะแต่เรื่องงานเพลงกับไม่เปรี้ยงนะคะเพราะว่าจะออกมากี่ซิงเกิลเนี่ยก็มักจะถูกกระแสด้านลบเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยซึ่งเจ้าตัวก็แย้งขึ้นมานะคะว่าอยากให้ลองไปฟังกันก่อนค่ะก็เพิ่งออกมานะครับแถวยังไงอ่ะฟังยากเลยฟังยังเพลงนี้ฟังแล้วยังบอกฟังยากเหรอฟังแล้วต้องฟังง่ายครับผมเพราะว่ามันง่ายมากๆจริงๆครับผมรู้สึกซีเรียสหรือน้อยไหมคะที่คนที่จะมองว่ามันเป็นแบบนี้ผมยังว่ามันไม่มีใครมองแบบนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันฟังง่ายจริงๆครับลองฝากฟังกันดูแล้วกันนะฮะแม่ครับครับผมงานรุมมากงานรุมหลายเรื่องเลยผมจริงถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมทั้งสองเรื่องเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วพอดีว่าเข้ามาพร้อมๆกันเหมือนคนเขามองเราเป็นโลโก้แบบพระเอกหนังไปแล้วผมก็เล่นหนังชอบเล่นหนังครับผมแล้วก็ชอบเล่นละครเหมือนกันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นโลโก้อะไรหรือเปล่า